เอาคุณผู้ชมครับขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะฮะพี่เอก็จัดเป็นสวนบนดาดฟ้าสวยงามมากนะฮะโอ้เดี๋ยวต้องมาทำอีกหลายคลิปเลยผมว่านะต้องรบกวนพี่เออีกหลายคลิปตรงนี้ก็เป็นสวนโอ้หน้าสวยมากนะฮะสวยมากใครจะไปรู้ว่าในชั้น4ชั้น5ของตึกบนดาดฟ้าของเมืองยะลาเนี่ยจะมีสวนที่สวยงามนะครับโอ้โหนี่อันชันโอ้มีทั้งอันชันอันชันแล้วก็มีต้นไม้ชนิดต่างๆผักสวนครัวคือที่อันนี้เป็นความลับนะแต่พอพี่ไม้กับทีมงานมาเนี่ยไม่เป็นความลับนะอันนี้คือกระชายดำอันนี้กระชายดำผมกะว่าตอนนี้จะมีเพิ่มอีกสัก 2-3 เดือนเนี่ยหลังจากต้นพันธุ์นี้มันสามารถเรียกขยายได้เนี่ยครับทั้งหมดนี้จะเป็นกระชายดำล้วนๆโอ้กระชายดำเนี่ยมันมีคุณสมบัติอะไรครับโอ้อันนี้เป็นสุดยอดของสมุนไพรไทยเลยครับนะฮะกระชายดำนี่นะโดยเฉพาะในส่วนของช่วงเนี้ยอ๋อที่โควิดนี่นะกระชายมันมีประโยชน์ในเรื่องของการปรุงอาหารใช่ไหมครับกระชายดำเนี่ยจะมีถ้าเอาไปทำเป็นชาครับครับผมหมอพลังเพิ่มไปแล้วกระชายดำโอ้สุดยอดกระชายดำเดี๋ยวสวนพี่เอ๋จะกระชายดำนะฮะโอ้มาดูโอ้มีทั้งต้นกล้วยเนี่ยห่อขอบคุณครับโอ้นี่พี่เอติดดูคลิปของขยายผลจากคลิปโน้นมาใช่อันนี้เป็นฝรั่งกิมจูครับปลูกมากี่เดือนฮะเนี่ยอันนี้เหรอครับผมว่าน่าจะสัก 2-3 เดือนมั้งโอ้3เดือนเริ่มออกดอกแล้วครับนี่ฝรั่งกิมจูที่พี่เอดูจากคลิปขอบคุณมากครับติดตามโอ้แล้วก็นี่คุณผู้ชมครับมาดูบรรยากาศไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมครับนี่บรรยากาศเนี่ยบนตึกที่เมืองยะลานะฮะโอ้โหบนตึกละฟ้าเมืองยะลานี่ขึ้นมาดูบรรยากาศบนสวนพี่เอได้เลยที่อยู่ไกลๆนั้นโรงแรมยะลาใช่แต่โรงแรมยะลารามาตรงฝั่งโน้นนะครับทางโน้นก็เป็นวัดพุทธวัดพุทธภูมินะอยู่ด้านทางด้านหลังโอ้เป็น Amazing นะฮะที่ได้มาขึ้นมาดูสวนพี่เอที่ข้างบนอย่างเงี้ยสุดยอดโอกาสว่างๆเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปของสวนพี่เอนี่หลายอีกหลายคลิปเน้นๆกับพี่น้องมุสลิมฮะอันนี้คืออินทผลัมผมว่าอยู่นี่คืออินทผลัมสองต้นโอ้เดี๋ยวจะมีผลอินทผลัมออกไปด้วยผมจะปรับปรุงสายพันธุ์ให้เขาตัวไม่ใหญ่แต่ออกผลจะต้นไม่ใหญ่แต่ออกผลแต่ว่ากล้วยไข่ที่ปลูกเนี่ยผมมีสูตรในเรื่องของการนะทำให้ต้นไม่ใหญ่ละครับแต่ว่าน้องๆเด้อย่าไปอยู่ใกล้ๆขอบเสียวเอเดี๋ยวไม่เป็นไรเห็นอยู่ตั้งไม่ต้องถอยบนดาดฟ้าอันนี้กล้วยบนดาดฟ้าโอ้สุดยอดจริงๆเลยจริงๆพี่เอเอาดินขึ้นมายังไงมาทีละสอบเหรอเอาทีละกระสอบฮะครับอ๋ออุ๊ยมันได้ออกกําลังกายไงได้ออกกําลังกายไงอย่าถอยมากนะอย่าถอยมากนะอย่าถอยมากเนาะคือผมเดินคนเดียวไม่เป็นไรรู้ไงรู้จังหวะครับใช่อันนี้ก็สวนครัวทั้งหมดโควิดโควิดโอ้สุดยอดจริงๆเลยมา